อนนี้ก็ออกมาจากชิรากาวะโกเอ้ยไม่ใช่ออกมาจากไวท์โรดแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าจุดเมื่อกี้เนี่ยคือจุดสุดท้ายก็คือออกมาป้ายทางออกแล้วก็มาถึงที่จุดจอดรถจุดพักรถนะคะตรงนั้นก็คือทางเข้าชิรากาวะโกค่ะนี่ก็ยังแบบตอนนี้10โมงเช้าก็คือรถมาเยอะมากๆก็ติดละนั่นนี้อันนี้มีมิวเซียมด้วยเขียนเอาไว้ว่ามีมิวเซียมแต่ว่าไม่รู้ ตอนนี้เรากำลังจะไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆจุดพักรถนะคะว่ามีอะไรให้เราเที่ยวบ้างอากาศดีมากๆตอนนี้10โมงเช้าอุณหภูมิประมาณอิมานันโดดะเกะจูโดะประมาณ10องศาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็มีด้วยได้ยินเสียงจิ้งหรีดเป็นครั้งคราวว้านี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำว้าสะพานก็เป็นสะพานไม้สะพานแขวนมองไปทางซ้ายมือว้าว้าなにそれ お母さんジャンピングやばいやば怖かった悪い子あっちジャンプのお母さんジャンプ not me บรรยากาศภูเขาสุดๆถ้าเป็นใบไม้แดงนี่จะสวยมากๆเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นที่ให้ทำบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแคมป์ปิกนิกเป็นบริเวณแบบกว้างๆแล้วก็มีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยอัจฉิこっち行けるよこっち行けるよお母さん行きますかちょっと危ないかもしれないゆっくり行かないとคุณแม่อยากลงไปเล่นแม่น้ำค่ะก็เลยทุกคนก็บอกว่าระวังลื่นนะคะหินเป็นแบบว่าสีขาวอ่ะหินที่นี่ก็สังสนุกใหญ่เลยนะคะนานๆจะได้ออกมาเที่ยวก็สังสวัสดีคุณแม่ตกลายไปยังไงจังอิตเตどうやって行くの？もっと踊って、そこで。もっと踊って。何が？踊って。ถ่ายรูปก่อนนะคะนกไปกินหรออับุนายโอ้ขี้อุสเกตเต้สวยสวยมันต่ออะไรว้าคาวาอิที่นี่ก็คือน้ำเย็นมากเลยนะแบบว่าสดชื่นมากนะคะบรรยากาศดีมากมากคุณพ่อคุณแม่กำลังหาหินอยู่ไม่รู้ว่าหาหินอะไรนะคะคานาชิโซ่นั่นเนี่ยซอนเดลมากนะดูหินอันนี้ดิหินอันนี้ดีมากอ่ะอันนี้คือหินลายอะไรคะหินลายสวยมากเป็นหินแบบแนวแบบภูเขาไฟปะเพราะว่าญี่ปุ่นก็คือหินที่ภูเขาไฟระเบิดนั่นเดสก์ก่อนไม่ต้องมาเสียใจสิこの色がついた石です。มีคุณพ่อนะคะกำลังสำรวจโลกอยู่สวยมากนั่นนี่นั่นนี่มิสเกต้าที่มันมีรูมอสติกอ่ะเนื้อก็จะ
てこれかな、はい、これこれせんべいみたい、うん、ん遊ぶの？だんだん飛ぶか。お父さんと？お父さんと喧嘩する？喧嘩しないよ。パオお父さんと喧嘩して喧嘩じゃないよどこわーすごいそだ行ってわー2回飛びすぎて行っちゃったいや、やって。全然。もう一回これいい。はい、いいよ。見て。うん。わあ。わ、二回だった。やっぱりダメ。二回できた。負けた。わっ、わっ、みーの、まちゃっとみーこれ、喋られるのかなどんくり、かわいいやばーすごいジャパニーズマンギーすごいアダルトメイルอันนี้アダルトフィメイルอันนี้คือジャパニーズマンギーเอ็กซ์คริมเมนต์โมเดลคืออะไรคือขี้เหรอขี้ลิงเหรอขี้ลิงมีนกเหยี่ยวด้วยมีนกเหยี่ยวใช่ป่ะประจำฮักซังนะคะของฮักซังเมาน์เทนลาวาอันนี้คือลาวาที่แข็งแล้วอืมสุดยอดเอ๊ะนั่นก็ซีเมนต์มีแต่คอนกรีตอันนี้คือคาเซกิอันนี้คือฟอสซิลของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะคะที่พบชิ้นแรกเป็นฟันของเทโรโปดาเทโรโปดาคือตัวนี้คุเรมนี่คุเรโมคุเรว่าฮะคุเรฮะอันนี้คือฟันของไดโนเสาร์ฟอสซิลฟันไดโนเสาร์คือเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นในสมัยก่อนก็คือเป็นดินแดนไดโนเสาร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองไปเดินสำรวจว่ามีอะไรอีกในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะอันนี้ก็คือหมีคุมะนี่คือคิสึเนะเขาเลยคาวาอิลิซึอะไรこれもかっこいいอันนี้สวยมากที่อยู่ของนกนี่ก็คือนกนี้นี่นกนี้นกอะไรต้มโต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 ต้มโตโตโอ้ให้ได้เลยโคโก้อีกเกมอีกเต็มไปด้วยอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นโซนหิมะนะคะแล้วก็มีข้างล่างให้เข้าไปด้วยดูดิJapanese Ball School อันนี้เหมือนแบบเป็นโรงเรียนแบบญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะเป็นห้องเรียนนี้โต๊ะเรียนมาดูโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนก็เป็นแบบน่ารักเก้าอี้เล็กๆว้าวสุดยอดนะคุณเป็นห้องเรียนห้องเรียนแบบว่านักเรียนญี่ปุ่นสมัยก่อนเนาะเท่อะนี่เป็นโต๊ะครูอันนี้เหมือนเป็นรองเท้าบูทสมัยก่อนบูทของคนแถวนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือรองเท้าที่เดินแบบเดินบนหิมะอันนี้ก็คือรองเท้าที่ใช้เดินบนหิมะของคนสมัยก่อนนะคะที่อาศัยอยู่แถวนี้แถวนี้ก็คือหักซังนะคะหักซังเนี่ยเป็นสภาพ
ภูมิอากาศที่เป็นหิมะสูงนะคะทำให้มีหิมะตกหนักนะคะภูเขาสูงภูเขาสูงใช่แต่คนเนี่ยพวกคนมันไม่เด็ดเด็ดใช่พวกเราบ้านเราบุกพวกเราเนี่ยฟาดมันตุกที่จะพวกเราจะพวกเรามันไม่คนเด็ดเด็ดตอนนี้อยู่ตรงที่ขายของฝากนะคะของชื่อว่าเซนะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรขายบ้างค่ะบรรยากาศดีมากรถเยอะมากๆคนเยอะมากอันนี้คือคนรอเข้ารอแบบล้างมือล้างแอลกอฮอล์ก่อนจะเข้าอะไรเงี้ยค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากโอสกิเตะโอกาซังอันนี้ก็เข้าเนาะผมก็คนเยอะมากก็เลยเราจะขอออกจากที่นี่นะคะนี่ก็คือแถวต่อแถวซื้อของอยู่คุณแม่ก็ต่อแถวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาทางออกคือแค่บรรยากาศก็คุ้มแล้วอากาศดีมากโคโยมาคิดอะไรนะใบไม้แดงใบไม้แดงตรงนู้นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมแม่เป็นสีสวยมากเลยถึงแถวนี้ก็คือห้ามเพตโตดาเมชอตดาเมนั่นแหละก็ล้างมือก่อนเข้าศาลเจ้านะคะโควิดนั่นแหละครับอ๋ออันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบว่ายุคโควิดนะคะศาลเจ้ายุคโควิดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติน้ำไหลอัตโนมัตินะคะปกติจะเป็นกระบวยตักน้ำคนเยอะมากนะคะมักจะเห็นแบบว่าคนที่แบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยใส่ชุดกิโมโนอะไรเงี้ยดูต้นสนต้นนี้ดิต้นใหญ่มากโอ้ my god これอันนี้ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากกี่คนโอบเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่คนโอบแต่ว่าคนเดียวไม่พอต้นใหญ่มากเลยนะคะที่นี่ก็คือฮิจิโกซังเยอะมากก็คือ3ขวบ5ขวบ7ขวบนะคะก็จะมาที่ศาลเจ้าแล้วก็มาทำพิธีนี่ก็กำลังต่อแถวรอไหว้เทพเจ้าญี่ปุ่นอยู่ข้างในแถวยาวมากคนเยอะมากอันนี้พระเดินไปทำพิธีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่จะไหว้ศาลเจ้านะคะจะใช้เหรียญ5เยนค่ะนี่เป็นเหรียญ5เยนนะก็คือภาษาญี่ปุ่นอะเหรียญ5เยนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโกเอนซึ่งคำว่าโกเอนเนี่ยมันไปคล้องกับคำว่าโกเอนภาษาญี่ปุ่นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเป็นความหมายที่ดีอะค่ะเป็นเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้เหรียญ5เยนหรือว่าโกเอนนะคะเป็นเหรียญที่ใช้ไหว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้านั่นเองวิธีการไหว้ก็คือโยนเหรียญเข้าไปในกล่องนี้แล้วก็โค้ง1รอบ2รอบตกมือ2รอบอธิษฐานแล้วก็คำนับอีก2รอบเป็นอันเสร็จน้ำไม่ดื่มอันนี้ก็คือน้ำที่ดื่มได้นะคะน้ำดื่มได้ไหลมาจากตรงนั้นน้ำไหลมาจากภูเขานี่ก็คือน้ำที่ดื่มได้นะคะจะดื่มไหมนมหรืออ๋อถ้าเราเสี่ยงโอมิคุจิก็คือเสี่ยงโชคเหมือนจับเซมซีนะถ้าสมมติว่าจับได้ดีก็จะเอากลับบ้านแต่ถ้าได้ไม่ดีก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาไปเผาทีนี้พระเทพเจ้าเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะNo hair. No hair. อะไรหรอตัดผมทรงใหม่บอกไม่มีผมเลยเยี่ยนคาวาอินะนี่นะคะฮิจิโกซังอันนั้นนานาไซก่อนนะคุณแม่นานาไซ7ขวบน่าจะ7ขวบนะก็กลับแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาตามโมนากาเฮต้าจ้ะตามนี้ก่อนโอเค